กูได้ยินเสียงมันจระเข้แชร์มันกัดตูดหนูตอนนอนนะไปเสียงคนป่าด้วยแทงใหม่กูหาอ้าวจะได้แดกน้ำไหมวันนี้ในเรื่องเอิร์ดบ้านก็เสร็จแล้วก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างสักหน่อยละกันจดหมายตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเหลือ3เควสเหมือนเดิมนะครับขอความช่วยเหลือ100แบตเตอรี่เต็มแล้วก็สำรวจแผนที่ในบางส่วนนะครับในส่วนที่ยังไม่ไปสำรวจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการครับนะครับครับไอ้กล่องนี้มันต้องครับด้วยหรอมันทำอะไรได้วะเดี๋ยวผมเอาน้ำมาต้มก่อนมีกระถางใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะทำที่ปลูกผักแล้วกันสำหรับการเตรียมของวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอาเป็นที่อาบน้ำจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะเราก็ล้างน้ำข้างล่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ที่ทำไมเราต้องมาทำอะไรตรงนี้คนเจ็ดอิฐโคน4อิฐโคน7ต้องสร้างที่ผสมนี่มึงไม่เป็นห่วงกูเลยเหรอแล้วกูโดนเสือไล่ตบเนี่ยอะไรตกอ่ะนาฬิกาตกเอาเป็นที่ผสมโคนไปแล้วกันนะตรงนี้ผสมโคนต้องวางที่ผสมโคนเพิ่ม2อันที่ผสมโคนตรงนี้แล้วก็โอเคแล้วต้องทำบ้านตัวนี้ทำไมวะอ้าวพี่มึงไม่ได้ฟังมึงคำถามเดียวกันเลยว่ะคำถามเดียวกันก็คือต้องพูด2รอบหรือไงเนี่ยไม่เป็นไรไม่ถามก็ได้ก็ได้ไม่คือมันสุดแผนที่ที่1แล้วตอนนี้โอเคคือตรงเนี้ยมึงคือแผนที่ที่1คือสุดทางแล้วซึ่งมึงจะต้องทําตรงนี้แล้วกูจะพาไปเปิดแผนที่2ทําตรงนี้มันจะได้มีที่เซฟเวลาออกไปแผนที่2แล้วอ่ะโอเคเราขาดซุง2อันเดี๋ยวหนูกําลังเอาไปเสร็จยังใครมองดีวะอย่ามองดิวางดิฮะแท่งใหม่กูหาจะได้แดกน้ำไหมวันนี้อ๋อกูลืมอ๋อกระเป๋ากูเต็มแป๊บนึงกูลืมหยิบแท่งไผ่เล็กมาละต้องใส่ฐานอีกตั้งเยอะแล้วเราจะไปหาฐานที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูทำไอ้นี่ให้ที่เตาหลอมเตาหลอมมันจะได้ฐานมาทำลายกองอ่ะโอเคอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยครับครับตรงนี้หน่อยมันต้องใช้โคน1อันโคนหลายอันเลยอันนี้ที่ทำให้ตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเป็นสำหรับเวลาเราออกไปหาของเพื่อมาเติมสต็อกไงเข้าใจใช่ป่ะน่ะเดี๋ยวทำนั้นก่อนทำเป็นเตาหลอมเดี๋ยวให้ย่าอ่ะทำเตาหลอมเดี๋ยวผมขึ้นโครงตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมไปช่วยเชื่อเลยขวานผมหายไปแล้วขวานเหล็กผมแม่งพังไปแล้วนี่ขวานเหล็กเลยด้วยมันต้องใช้อีกก็ใช่ไงก็ใช่ไงถึงได้บอกไงว่าเนี่ยก็หลอมดีกำลังเนี่ยนวดเร็วอะไรจะอยู่มาทำตรงนี้หน่อยดินวดโคนอ่ะนวดโคนอ่ะนวดโคนเอาอิฐโคนเยอะๆใช่ไหมใช่นวดโคนเลยกูใส่ขี้เถ้าไปให้ละแต่ขี้เถ้ากูหมดแล้วนะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วมึงอ่ะดันเอาไปทำเครื่องกรองน้ำไงความหมายกูจะให้มึงทำตรงนี้ก่อนอ๋ออะไรอ่ะชิบหายแล้วขี้เถ้าหมดแล้วด้วยตอนเนี้ยเอามาใส่ดิใส่ยังเราจะทำถ่านตรงเนี้ยเราจะเผาถ่านแม่จะเอาโอ้ยแม่จะเอากองไม้ไปวางไว้ทำไมไหวไหมเดียวผู้ไหวไหมเดียวแล้วแม่จะเอาไฟมันก็ไม่ใช่เตาถ่านสิแม่เอาไม้อะใส่ให้เต็มโยนไม้อะโยนเข้าไปโยนเข้าไปเห็นเปล่ามันจะเป็นสุ่มนั่นแหละแล้วทีนี้คนทำที่ไม่ทำไปเลยโอ้โหเราไม่ทำไปเลยกูจะแตกแล้วเร็วๆกูจะแตกแล้วน้ำกูหมดแท่งไผ่ยาวโอเคเอาเสร็จแล้วหรอไอ้ที่เผาถ่านอะยังหายังให้เฟย์หาไปเติมเผาถ่านก็ได้เดี๋ยวกูคาบนี้ให้อีกเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทำอะไรบ้างมัดเชือกไว้ก่อนไงอันนี้เป็นเตาหลอมอีกอันหนึ่งฮะตรงไหนเนี่ยไอ้พวกนี้เอาไว้ในการสต็อกของไงเช่นแบบเดี๋ยวจะมีเวลาออกไปหาของเอามาไว้สต็อกพวกกิ่งไม้ไผ่เงี้ยมันจะทางกิ่งไม้ยาวต้องใช้กิ่งไม้ยาวเยอะมากก็ใช่ไงก็เอาไว้วางของไงวางเนี่ย
ท่อนซุงท่อนซุงท่อนไม้ใหญ่นู่นนี่นั่นบลาบลาอันนี้อบยังอ่ะจุดไฟยังยังไม่อบใช้เครื่องจุดไฟดิระวังไหม้นะเผายังอ่ะนะเผาแล้วใช่ปะเผาแล้วเผาแล้วเผาถ่านแล้วเออทีนี้จะได้มีนานไหมก็ทำไมอ่ะก็ตอนก็ทีนี้ก็นานอยู่อ่ะยังน่าจะยังทำอะไรไม่ได้เพราะโคนยังไม่เสร็จเดี๋ยวออกไปหาไม้ไผ่มาใส่ไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ไปรอไปหาไม้ไผ่กันเนี่ยไอ้นี่เป็นไม้ยาวตรงกลางอ่ะเป็นไม้เป็นกิ่งไม้ไว้เก็บไม้เฉยเลยไม่รู้ว่าจะวางเนื้อโอ้โหเอ้าก็มึงถือไม้มามันก็อย่างของมึงเนี่ยแบบทำแบบแล้วแบบเอาเนื้อมาวางไว้ข้างบนอะไรเงี้ยแบบทำแบบเป็นเพลิงแบบเก็บของอะไรเงี้ยไม่ก็อันนี้อ่ะเอาไว้ใช้แบบให้มันเร็วไงก็คือตอนเนี้ยเรารอของอยู่ใช่ป่ะเรารอที่เท่าในบ้านความหมายก็คือวันนี้น่าจะจบด้วยการทำบ้านพร้อมกับกล่องที่เอาไว้ใส่อาหารก็คือตอนนี้ก็เลยยังไม่ให้ออกไปหาอาหารไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเอาไว้ใส่ถ้าสมมติว่ามึงทำให้มันสุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเสียฟรีถูกป่ะล่ะนี่ทำอะไรหลังคาเหรอจะทำพื้นลงไปทำพื้นพื้นตรงไหนวะหลังคาชัดๆมันเป็นพื้นของเขาอะเป็นหลังคาคูนก็ได้อะเป็นหลังคาคูนก็ได้ไม่ออกเลยอ่ะโอเคทำหลังคาตัวนี้ต่อใช่ปะบ้านเดี๋ยวผมวางให้แล้วกันทำไมของพี่มีอย่างผมไม่มีระเบียงไผ่ตรงนี้แล้วกันเหนื่อยแล้วว่ะต้นซุ้มสร้างบ้านจัดครบวัยรุ่นสร้างบ้านเนี่ยล่ะ4 5 ครับก่อนตั้งใจตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานจัดเลยขวานพังคนดูขวานหนูพังอ่ะซีอู้งานครับทุกคนอู้พี่แน่เขาไม่ทำอะไรอยู่แล้วเลยอู้อะไรกูก็ไปฟันต้นไม้แบบพังหมดแล้วเมื่อกี้ตอนเป็นคนเก็บสต๊อกทุกอย่างเลยเนี่ยซีอู้เสร็จยังอ่ะไอ้ถ่านอ่ะถ่านเสร็จยังถ่านใกล้จะเสร็จแล้วมั้งใกล้ละฟันฟันทีนึงแล้วแบบว่าขยับให้มันแบบฟันเหมือนลมแบบมันจะฟันแบบทีละขยับทุกฝั่งอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีใครดูไฟเลยไฟดับแล้วไม่มีใครใส่เชื้อไฟเลยฟันครบยังทีนี้ฟันทีเนี้ยเท่ากันขนาดพี่มึงดูนะ5ทีใช่ไหมหนึ่งปวดหัวไว้เหี้ย2 3 4ปวดหัวว่ะไปฉี่แป๊บนึงเนี่ยเถียงกันแล้วไอ้อ่ะก่อไฟติดแล้วใช่ไหมก่อโคนเดี๋ยวโคนผสมเฮ้ยซียูนวดโคนมาว่างอะใส่ถ่านใส่หินเนี่ยเหลือแค่ใส่หินแล้วมีหินป่ะหาหินแล้วเราจะได้เครื่องกรองน้ำแล้วจะได้ไม่ต้องไปต้มแล้วไม่มีว่ะจะหาเดี๋ยวผมหาหินช่วยป่ะในระหว่างที่เรากำลังรอเฮ้ยเดี๋ยวนวดหินธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปเอามาเดี๋ยวนวดก่อนผสมโคนก่อนเอาหินทำเครื่องกรองน้ำไปเดี๋ยวผมทำบ้านต่อพี่แนงยังจะมาแย่งไหมหินแค่นี้ก็จะมาแย่งหมูมีถาวรไหมไม่มีครับถาวรไม่สปอนเลยว่ะอยู่ในป่าเยอะแยะเข้าป่าก่อนอ่ะเสร็จอีกอันนึงแล้วก็โอ้โหเหลือเยอะเลยเอาจริงหินครบหรือยังทำขวานก่อนอันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไม้มาเติมทำฟืนก่อนเสร็จแล้วเติมน้ำเติมน้ำก็ไปตักน้ำมาเทใส่หรือว่าฝนตกก่อนก็ได้ฝนตกก็ได้ไอเนี้ยจะเร็วโอเคน้ำผมกระติกละร้อยพี่แป๊บนึงมาผมตัดให้นวดโคนเป็นเพื่อนหน่อยสร้างบ้านตอนฝนตกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ายกน้ำมาเทใส่บ่อยๆนวดป่ะหยิบไปใส่บ้านโอ้น้ำสะอาดโคตรเอาอ่ะทำไมจะเห็นฝนวะตัวสกปรกมาแล้วเนี่ยจับโคนเนี่ยเฮ้ยน้ำสะอาดมีสองอะไรหรอมีทั้งข้างล่างกับข้างบนมันก็น้ำสะอาดเหมือนอ๋อเป็นน้ำฝนด้วยไงน้ำฝนมันตกลงมาด้วยจะทำเตาหลอมขึ้นมาอีกอันหนึ่งป่ะล่ะทำไม่จะทำก็ดีนะถ้าจะรีบใช้อ่ะกูต้องรับหน้าที่แบบในการแบบเติมตะบงเสบียงได้ไหมสวยป่ะต้มน้ำไม่ได้เผื่อเพื่อนกูหิวพอดีป่ะเออโอ้ยยังต้องใช้อิฐโคนอีกอันนึงในการปิดอยู่ดีอ่ะทำ
ำไมมันต้มน้ำไม่ได้วะพี่โมฮะทำไมอ่ะน้ำมันต้มไม่ได้หรอปกติมันต้มแป๊บเดียวมันสะอาดก็มันไม่ได้วางมันไม่ได้วางนี่มึงเอาหน้าออกฮะเนี่ยไม่ได้วางไงมึงวางโอ้โหใครเอาหม้อพี่ลงวางให้มันโดนสิเลยโง่เลยฮะมากันอ่ะโอ้โหน้ำยากระดูกเอ้าเดินเหยียบแล้วพังเลยโอ้โหใช้ช้อนตักไม่ได้กูโคตรจะงงเลยเฮียมึงจะสมจริงไปไหนดีอ่ะเดินเหยียบปุ๊บพังเลยหลังคาว่าทำเป็นหลังคาแล้วก็หาคาไปนี่ยานเองมีกระดูกดีเนี่ยแฟนมีกระดูกเยอะปะเก็บไว้กันนะเก็บกระดูกแบบพายโยนทิ้งหนูขาดอะไรอ่ะอันเหลืองๆมันคืออะไรหรอยังไม่โลเพย์เลยว่ะเขาเรียกเป็นคาร์โบไฮเดรตกินกล้วยจะได้เยอะไอ้เหี้ยจระเข้มาดิสัตว์เดียว2นัดตายงั้นๆน่ะเอาไอ้นี่เดี๋ยวผมรู้สึกว่าตอนนี้นะมีปัญหาเดี๋ยวผมก็จะปลูกกล้วยอ่ะไว้ที่บ้านอ่ะจะได้ไม่ต้องออกมาหาของอ่ะกูได้ยินเสียงเหมือนจระเข้ไปเสียคนป่าด้วยไหนมันยังไม่ตายแทนชิบหายมันตายแล้วมันตายแล้วมันจะคานมาหากูได้ยังไงล่ะกูยิงซ้ำๆอีกรอบนึงเมื่อกี้อ่ะกูเห็นมันตายไปแล้วอ่ะโอ้โหแล้วทำไมหนูมีแผลอีกแล้วอ่ะมันภาพไม่ตรงอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากล่องเก็บของแล้วกันนะครับไว้แล้วทำไมพี่เป็นพยาธิไปอีกแล้วเนี่ยไหนๆก็ตรงนี้มันก็บังไว้แล้วเอางี้ดีกว่าตรงนี้เราจะทำเป็นที่ปลูกต้นไม้โอเคป่ะเราจะตรงนี้เราจะทำเป็นที่ปลูกต้นไม้เพราะว่ายังไงแล้วเราก็ต้องกินผลไม้เว้ยเพราะว่าเรายังมีพวกไขมันพวกไอ้นี้ใช่ป่ะล่ะคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยน่วงแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ถ่านมันไม่ใช่เห็ดตัวนี้ดีกว่าไม่เห็ดอีกนึงดีกว่าเห็ดส้มๆน่ะโอ้กระดูกไอ้เหี้ยซุปกระดูกแม่งแบบโคตรแบบรักษาทุกอย่างอ่ะให้น้ำพลังงานแต่ว่าแต่ลดอาหารเป็นพิษให้ด้วยลดไข้ต่างหากแม่งมีไขมันมีครบเลยว่ะกูบอกแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยยาในตำนานปะเนี่ยอันเนี้ยผมจำได้แล้วท่อนซุงอ่ะกดประดิษฐ์อ่ะกดประดิษฐ์ท่อนซุงแล้วก็ลากกลับอ่ะจำได้เหมือนคุ้นเวลาเอากลับอ่ะรู้ปะเนี่ยให้หนูกูเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้ตอนกูอะไรจะคราฟของให้เรากดประดิษฐ์อะประดิษฐ์อะไรก็ได้เล็กๆอะแล้วมึงก็เอาท่อนซุงอะไปวางมันจะสามารถแบกท่อนซุงได้ทีเดียว 6-7 อันแล้วก็ลากกลับมึงแม่งทำบั๊กไม่แต่ไม่มันมีมานานแล้วไงก็2ปีที่แล้วมันก็มีอะอันนี้มันก็ยังอยู่เอ้กูก็ไม่ผิดนี่เขาไปโอเคฮะพี่มาหมาเมล็ดเร็วแป๊บนึง สี่อันขาดซุง4อันโคตรช้าตอนนี้กูแบกซุงกลับอยู่แต่แบบโคตรช้าแต่ก็ไม่มันก็ยังดีกว่าการวิ่งไปวิ่งมาไกลๆป่ะวะเอาจริงเอากดประดิษฐ์อะไรก็ได้แหละพี่หมอใช่ประดิษฐ์อะไรก็ได้แล้วมึงก็ลากซุงเข้าไปแต่ห้ามปิดนะห้ามปิดไอ้นี่อ่ะโหเรียกโคตรโอเวอร์เทรดพวกให้โคตรโอเวอร์แบบว่าโอเวอร์เนี่ยเอ้าโอ้โหหายหมดเลยหล่นหมดเลยเก็บมาอ่ะเสร็จแล้ว 2,000 years later ในที่สุดบ้านก็เสร็จแล้วสวยครับจบแหมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าทำดีมากโอ้ยถือว่าสวยแล้ววันนี้จบสวยก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราน่าจะเปิดแผนที่เพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเมาส์มันจะโชว์หรือเปล่านะคือตอนนี้เราจะไปเปิดแผนที่เพิ่มนะครับเราไปเปิดแผนที่เพิ่มนะครับซึ่งมันจะกลายเป็นแผนที่ที่2นะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่ผมเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านกลางน้ำนะครับมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านกลางน้ำ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะพักกินข้าวกันละนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับทุกคน